ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากสงครามบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน9ศูนย์พักพิงของประเทศไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากที่สุดเพียงประมาณ170กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาของศูนย์พักพิงแห่งนี้คณะกรรมการมั่นคงแห่งรัฐแสดงความเป็นห่วงเมื่อพบข้อเท็จจริงที่ตรงกันจากหลายหน่วยงานว่ามีปัญหาการดูแลที่ไม่สามารถควบคุมผู้อพยพไม่ให้ออกไปขายแรงงานภายนอกพื้นที่ได้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงผู้หนีภัยสงครามบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยนายเจ้าอมิงโซตาหยงประธานกรรมธิการรับฟังปัญหาและสถานการณ์ในศูนย์พักพิงที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องต่อประเด็นความมั่นคงจากหน่วยราชการเจ้าหน้าที่องค์กรข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR และผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงโดยผลจากการลงพื้นที่กรรมธิการแสดงความพอใจระบบบริหารจัดการในด้านความเป็นอยู่ของผู้อพยพแต่ท้วงติงประเด็นการจัดการศึกษาที่มีชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษและภาษาพม่าแต่ไม่มีการสอนภาษาไทยทำให้การสื่อสารระหว่างผู้อพยพกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงกรณีผู้อพยพบางส่วนหลบหนีออกไปทำงานภายนอกศูนย์ที่เป็นห่วงอย่างนึงก็คือในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงต้องไปดูแลก็คือในการควบคุมคนให้อยู่ในพื้นที่นะฮะไม่ให้ออกนอกพื้นที่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องล่อแหลมเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครถ้ามีการเล็ดลอดจากคนที่นี่ออกไปข้างนอกซึ่งเราเป็นห่วงมากนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่นี่ไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงก็คืออยากจะให้อยู่ในในระยะพื้นที่ตรงนี้เองก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงผู้อพยพบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งเป็นที่พักของชาวกะเหรี่ยงผู้อพยพหนีภัยจากสงครามในประเทศพม่าที่เข้ามาเมื่อปี2540เพื่อพักพิงที่นี่ชั่วคราวระหว่างรอการส่งตัวต่อไปยังประเทศที่3เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ห่างจากชายแดนพม่าเพียงประมาณ10กิโลเมตรปัจจุบันมีจำนวนผู้อพยพอาศัยอยู่ที่นี่กว่า 4,000 คนซึ่งพบปัญหามากในเรื่องการคุมกำเนิดทำให้มีเด็กเล็กอยู่ในศูนย์จำนวนมากและปัญหาที่หลายฝ่ายสะท้อนเด่นชัดที่สุดก็คือมีแรงงานจากศูนย์พักพิงถูกจ้างวานจากกลุ่มในทุนให้ไปแผ่วถางบุกรุกที่ราชพัสดุในจุดที่เรียกว่าหุบกระท้อนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีการบุกรุกมากที่สุด